สวัสดีครับนำทุกท่านผู้ชมเข้ามาที่สนามหนองกระทิงสเตเดียมครับเกมการแข่งขันไทยลีก2ครับแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลครับนัดสำคัญครับของเจ้าบ้านครับปางที่4ครับเรียกว่าก็ชิงพื้นที่ตั๋วไปสุดท้ายในการที่จะไปเล่นเพลย์ออฟนะครับมาดูแผงรายชื่อครับฝั่งของเจ้าบ้านครับหมายเลข2ครับสุประวีมีประทังครับหมายเลข6ชัดชนใจรังสีหมายเลข8วสันต์สมานศิลป์หมายเลข10นรเศษหลักทองหมายเลข19คิมจูชานหมายเลข20มีโชคมหาสรานุกุลผู้สาประตูหมายเลข24ครับเอาละครับเกมการแข่งขันเริ่มครับฝั่งของทีมเยือนครับระยอง FC ครับได้เริ่มเล่นขึ้นก่อนครับโอ้เอาแล้วหลักทายก่อนโอ้โหโอ้ติยาโกชุลป้าครับครับมาครับระยองครับเอาครับแต่แต่งเข้าซ้ายไปยังไงอันตรายครับลาวินลาวินแต่งครับอ่องโอ้โหนิดเดียวครับแม่นะครับก็แต่งดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าบอลมันเฉียดเสาด้านขวาไปนิดเดียวเองครับพยายามจะปั่นหนีมือกิติศักดิ์หมู่สวัสดิ์ครับแต่ว่ายังไม่เข้ากรอบโชว์ผู้เล่นอย่างเทพพิทักษ์ครับวีครับไคโอปาดมาตรงนี้วีพยายามจะแก้ไขแต่ยังได้แถว2จริงโอ้โหสันสมานศิลป์ไปทำได้ดีเลยครับบอลเกือบจะฮุบลงครับสำหรับจังหวะค่อนข้างไกลทีเดียวครับ30กว่าหลาได้มั้งเกือบจะฮุบลงครับทำเอานพคุณขัดตุนนี่ผวาเลยครับจังหวะยิงของสันยกยาวมาลดมาแถว2โอ้โหเลโออยากอยู่ในแดนของมีพุทธศิลป์ยกคงล้ำหน้าครับโอ้โหนึกว่าหายแล้วครับโอ้จากจังหวะล้ำเนี่ยต้องดูภาพช้าครับเหมือนจะล้ำแต่จังหวะของเลโอนะครับมาที่นอสเซตไปขวาคิมจูชานจูชานครับได้ดวลกับยอดรักครับตัดเข้ากลางเลยครับผลมาหาจังหวะอยู่แล้วลองซ้ายเลยครับแม่จังหวะไปตรงตัวของนพคุณขับตุ่นครับไม่ได้หนีมือเอาละเสร็จครับโอ้โหนี่ครับกลายเป็นไปดึงช้าเลยครับนี่ครับแล้วก็จบครึ่งแรกเลยครับจะก่อทำอะไรกันไม่ได้ครับถึงได้ครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นี่ครับหาครับเกมการแข่งขันครับครึ่งเวลาหลังครับที่ลำปาง FC ครับและระยองนะศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับทำอะไรกันไม่ได้ในครึ่งเวลาแรกครับกำแพง3คนครับยืนอยู่ตรงกลางวสันต์ปั่นโอ้โหสุดยอดครับไม่น่าเชื่อโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหวสันต์สมานศิลป์ครับกดประตูแรกออกนำให้กับลำปาง FC ครับนำระยองไปแล้วครับนี่ครับถือว่าภาพช้าครับสปวีนี่หลอกแต่ที่หนึ่งครับโอ้โหแล้วเป็นวสันต์ครับไปนาทีสุปรวีปากมาตรงกลางสหรัฐให้ครับต้องโหไคโอพลิกมาสวยด้วยครับเปิดเลยครับจังหวะนี้ครับแล้วแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยนึกว่าหายไปแล้วแม่นะครับนึกว่าหายหลายคนนี่เฮแล้วนะโอ้เปิดมาแถว2นี่ครับนึกว่าหายไปแล้วครับโอ้จากมุมเฉียงเนี่ยโอ้หลอกตานึกว่าเข้าไปแล้วครับหลายคนนี่เฮ่ก่อนมาตรงนี้เอาละครับของระยองแล้วครับชูละป้าชูละป้าได้ลองจังหวะนี้โอ้ยโอ้เหมือนไม่มีอะไรครับลูกนี้ครับแบบระยะมานี่ทำให้เซฟเนี่ยออกแรงปัดนี่ก็น่าจะเสียบเสาเลยครับด้านข้างสนามก็มีขยับเปลี่ยนผู้เล่นครับโอ้มีเปลี่ยนผู้สาประตูเลยครับเป็นหมาย33อย่างกิติพัฒน์ครับ
ลี่ยนบอลไปทางซ้ายแล้วครับล็อกตัดมาอีกทีหนึ่งวันนี้เจษดายกโดยซ้ายแล้วแถว2มีชูลป้าโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเดียโก้ชูลป้าครับทีตัดมาจะเปิดขวาแล้วก็ล็อกเข้าซ้ายทีครับกลายเป็นดีครับแถว2เนี่ยมีอยู่ตรงนั้นพอดีครับเดียโก้ชูลป้าครับประตูที่10ของเจ้าตัวครับในฤดูกาลเนี่ยโอ้บรรยากาศฝั่งของลำปางเนี่ยโยกมาแล้วก็ไขโอไปแล้วล้มวงโดยโอ้โหล้วนซันโตสนะผู้รักษาประตูที่ลงมาใหม่นะครับทิสนุครับโอ้ยปฏิกิริยานี่ไวครับมองตัวเนี่ยปัดออกไปได้ครับแม่ซูเปอร์เซตสีเกียรติมาใหม่ครับตรงนี้ครับชัดชนอีกครั้งหนึ่งครับชัดชนมองเลยครับยกไปหยอดตรงนี้ที่เข้าประตูไปเนี่ยเป็นนี่ครับมีโชคเลยครับคนสุดท้ายที่เข้านะครับก็จบเกมครับก็เป็นนี่ครับทั้งสองทีมครับแบ่งแต้มกันไปครับ1ประตูต่อ1ครับระยอง FC และลำปางครับ